สานอย่าเหมือนดังในตานก็ตัวเท้านั่งอยู่เฝ้าเก้าดอกบัวบานหังมันนานเปิดขวบก็บ่ได้พบจบไก่สอนชูสายผ่ามอนเม่นพังอันเต็ดยอลำมาเอาตัวไกลตาก็ปากันมาซอสอดล้นเอายอดบัวไข่โอ้ป่าไม้ดังนี้แล้วกอบมาได้หนุ่มเท้าและยิ่งใจพ้องก็มาฟังได้ได้พ้องก็บ่ฮู้เก้าถึงไปบ่ติดต่อยสายสืบซ้อนบ่ได้สืบคนเอาแก่นเอาสารก็มาเหมือนดังนิตานกอบตัวเท้านั่งอยู่เฝ้าเก้าดอกบัวนั้นแลนะตั้งตั้งลายเอ๋ยจูคอนคอนจงมีใจลิงลุ่มฟังแล้วจงได้จำไว้หือมันมันเอาไว้ประดับในตอนจากแปดเมงมองคนอันพาอันจากได้เกิดสุขสามประการคือว่าสุขได้สองสโศกในเมืองบ่นแลจันฟ้าและโศกในเมืองแก
แต่พอดีให้ดีพอน้ำใสเกินไปก็ไร้ปลาตรงไปตรงมาก็ไร้เพื่อนฟ้าแจ้งเกินไปก็ไร้เดือนซับซ้อนซ่อนเงื่อนก็ไร้ใจเมพร้อมเกินไปก็ไม่ดีบกพร่องกว่านี้ก็ไม่ไหวลุ่มหลงเกินรักก็หนักใจคิดมากเกินไปก็หนักตนอ่อนน้อมทำไปก็เสียเชิงตะเพิดเปิดเปิงก็เสียผลเข้มงวดเกินไปก็เสียคนยอมให้ทุกคนก็เสียการพอให้ได้พอก็พอดีหยวนหยวนท่วนทีให้พอผ่านเงี่ยหูลีตาพอประมาณสงบคำรออ่านผลงานจริงได้รับมาอ่านแล้วให้เตือนใจเลยอ่านให้อ่านต่อไม่มัวนิ่งถ้าเห็นว่าเข้าท่าตามนั้นจริงสมควรยิ่งส่งต่อรออะไรนะอันนี้บทกลอนจากท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัตินึกตีเปิ่นได้แต่งแต้มขึ้นมากราบกระวะไวสาองค์สารูปพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าเจริญปอนไปถึงยังท่านบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตั้งหลายตึงยิงตึงใจตึงหนุ่มตึงเท่าโอกาสบัดนี้อาตมาภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกจักได้น้อมนำพระราชธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาเทศนาธรรมแบบพื้นเมืองเหนือธรรมแบบปักเก่าแบบดั้งเดิมเพื่อที่จะอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในเรื่องของการเตะน้ำเตะธรรมแบบปื้นเมืองเหนือนะคือดำรงคงไว้บ่ฮือลบลายหายสูญและเพื่อเป็นการกำจูบวรพระพุทธศาสนาตลอดจนถึงเป็นการเผยแผ่นะนำทำคำสั่งคำสอนไปสู่จิตสู่ใจสู่สติปัญญาของคณะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องตั้งหลายทุกผู้ทุกคนก็มาพบปะกันเป็นประจำทุกวันพระรหัสบดีตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึงเวลา7โมงเช้าเนอศรัทธาญาติโยมช่วงแรกนะก็จะเป็นการเตะน้ำเตะทำแบบปื้นเมืองเหนือช่วงที่สองก็จะได้สรุปเนื้อหาสาระธรรมศรัทธาญาติโยมได้เข้าอกเข้าใจช่วงที่สามก็จะเป็นการรับสายแน่ใหม่จากคณะศรัทธาญาติโยมเบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์เก่าเบอร์เดิม0899558998 08995 5 8 9 9 8นะเดี๋ยวหลังจากติเตะน้ำเตะทำจบเนาะก็โทรมากันได้เนอะสถาญาติโยมแต่ช่วงนี้ห้ามโทรมาเตื่อนะตึงเตะก็ห้ามโทรมาตึงตังโทรศัพท์ก็ห้ามโทรมานะถ้าโทรมาตังเฟซมันจะระบบมันจะล่มอีป่อยแม่นะถ้าโมมาตั้งโทรศัพท์ก็จะมารบกวนสมาธิในการจัดรายการเนาะเอาละศรัทธาญาติโยมวันนี้จะได้น้อมนำพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมีชื่อเรื่องว่าอานิสงส์การส่งศพที่ไหนปล่อยแม่เนี่ยถึงวันเนี้ยศรัทธาญาติโยมนะไปศพบรรจุตีหันตีที่เหนือโต๊ะออกใจเนาะโอ้
กูก็จุงศพมาไปตลอดศพนั่นกูก็จุงไปศพนี่กูก็จุงไปนะเฮาจุงเปิ้นศรัทธาญาติโยมวันหนึ่งเปิ้นก็จะมาจุงเฮานะการที่ว่าเฮาตั้งทั้งหลายไปจุงศพไปห่วมงานศพเหนือศพใต้ก็เพราะว่าหยังก็เพราะว่าเป็นการไปเอามือกันนั่นเองศรัทธาญาติโยมเนาะเป็นการไปเอามือเพราะว่าวันหนึ่งศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะเฮาก็จะต้องนะอยู่ในหีบอยู่ในโรงอยู่ในผาสาดแล้วก็จะมีคนจุงเฮาเข้าป่าจ้าประกับไปทำพิธีชาปนกิจเหมือนกับเปิ้นอันนี้แหละศรัทธาญาติโยมก็เลยเป็นการเตือนสติตัวเก่าเอาไว้ว่าชีวิตของคนเฮาตั้งหลายนั้นอยากดีมีจนนะจะสูงจะต่ำจะดำจะขาวมันตึงหนีความตายไปบ่พ้นแม้แต่องค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็หนียังบ่พ้นต่อเต้าถึงเจ้าฟ้าแม่แห่กษัตริย์อริยะสงสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตึงหนีบาปในเรื่องของความตายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้พ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคือเฮาท่านทั้งหลายเกิดถึงความตายทุกลมหายใจหายใจเข้าก็หูว่าโอ้ชีวิตนี่มันสั้นหายใจออกก็หูว่าหายใจออกก็ฮู้ว่าโอ้ชีวิตนี่เฮาต้องรีบสร้างคุณงามความดีไปติ๊กๆนะฮู้ฮู้ว่านะความตายนั้นมันใกล้เข้ามาหาเฮาทุกเวลาทุกนาทีนะบัดเดี๋ยวนี้ซ้ําให้ศรัทธาญาติโยมซ้ําตายไว้เนาะโอ้พุทธธัมโมสังโฆโรคโควิด-19 เข้ามากําหน่อยกําหน่อยกําหน่อยจะไปเหนือตกออกใต้จะไปซับห้างสรรพสินค้าจะไปตีห้านตีนี่ก็เป็นกลัวไปแห่มดศรัทธาญาติโยมก็เพราะว่าหยังก็เพราะความตายมันเข้ามาใกล้เฮาทุกทีทุกทีไปเหนือไปห้านไปตีห้านตีนี่เนาะก็นะเอาใส่แมสก์ไปนะศรัทธาญาติโยมมีความปลอดภัยฉะนั้นเรื่องของความตายมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเฮาตั้นทั้งหลายได้พบได้ปะกันถึงในชีถีชีวิตของประจำวันเฮาอยู่แล้วแล้วทีนี้เฮาก็มาเกิดว่าเฮามาจุงศพเข้าไปหิ้วพระเจ้าประกรรมเนี่ยนะมันมีอานิสงส์อะหยังเฮาจะได้อะหยังพ้องนี่นะก็ศรัทธาญาติโยมก็ฟังกันนะบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถะเปเสลาเวปุลานะภังอาหันจะปะปะตะติสัทโวโดราสโตจันาสะปุริสาตั้งหลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเท่าที่เข้ามาฟังธรรมปุตาวาจานังยังคำสอนพระพุทธเจ้าอันจักเตต่อไปนี้เล่าและนาศรัทธาพี่น้องตั้งหลายในปฏิบัติตนถูกต้องบ่โสกาลำน้องบ่โจบด้วยกองธรรมเมื่อละอ่อนลองให้เอาตะวันบ่มีหวังลงเอามาได้เหตุนั้นใส่อย่าได้กระทำจะเป็นกรรมป
้าหื้อยากพี่น้องโศกเศร้าบ่กินข้าวกินน้ำเป็นพร้อมเป็นไอจงทำใจหื้อเตียงมันเกิดถึงความตายเป็ดมรณะอนุสาตรีกรรมสอนตั้งใจทำบุญอุทิศไปหามีเจตนาพุทธพองอย่าทำใจอ่อนใจตายมันจักบ่สบายตึงคนไปและคนอยู่ใจหดหูบอบผ่องใสจักทำอันใดหืบปึกสากันอย่าเสียงดังโคตรเกียดเป็นดุเป็นเดือดเข้าอาการสาธาพี่น้องจุผู้จุคนได้สร้างบุญกุศลไปห่วมศพเนื้อศพใจแล้วอุทิศส่วนบุญกุศลมันก็จักบรรลุผลดลไปรอดถึงคนตายก็อย่าเสียดายของอุทิศไปแล้วมันบอกแค่ไปในมันจะไหลปิกมาสู่ยังหมู่ญาติกาจักได้รับภาลานิสงเป็นบุญกุศลติดตนไปภาคหน้าเป็นเข้าเป็นเสื้อเป็นผ้าทรัพย์สินเงินคำก้อยรับรองคือคนที่ตายไปมันบ่ได้หายโศกจะเป็นผลบุญกรรมจะอดหนุนไปบ่ขาดชื่อว่าเรามาสร้างบุญในงานศพจงมีใจคุณนะต่อคนที่ตกยากอย่าได้พมาดว่าตัวยังบ่ตายมัวหลงงมงายในความเป็นตัวเมตใจหมกในกามคุณบ่ได้ทำบุญเลยมาตายเสียจอยยังหนุ่มยังน้อยอย่าว่าเฮายังบ่ตายชีวิตร่างกายบ่มีเตียงแต่บ่ว่าหนุ่มบ่ว่าแก่บ่ว่าสมณะเจ้าจีภาพบ่ว่าคนทานปอกกาขี้ข้าและเจ้านายไผบ่เว้นความตายจะเอาอะหยังมาขัดขวางไว้ย่อมบ่มีวันพบกับมันก็บ่ได้อันว่าความแก่เจ็บตายนี่ใส่เป็นของแน่นจะแม่อ่อนวอนขอมัจจุราชมันถึงบ่เอาถึงบ่ได้ตัดสมาเหตุนั้นใส่หมู่พี่น้องจงได้พิจารณาได้แสวงหาความดีมีประโยชน์หันโทษของความบ่ดีแล้วจุมีความเลื่อมใสในพระคุณเจ้าพระธรรมเจ้าน่าเล่าจงได้ปฏิบัติตามพระสงฆ์ตนงามถือสิงเล็ดปลัดสมีเบ่งบานงามหือถวายตานหือตันหือชีวิตอยู่ผ่านไปเพราะตันมีความเลื่อมใสในศีลในธรรมปัจจาเพราะว่าตันนั้นเล่าได้สืบศาสนาถ้าบ่มีตุเจ้าและนะศาสนาก็จักบ่มีอย่างอีหือหูเฮาผู้พวกเฮาตั้งหลายใดครับไปปูจาอย่าเป็นคนบ่มีศาส
สานะเมื่อใจดำเมื่อเศร้าข้ากันตกทำเจ้าบอกมีเมตตาคุณนะขอพี่น้องศรัทธาจงทำดีไปใจจ่ายบนกุศลนั้นใส่จักไต่ตามตัวมาเฮือเมความสุขขาดตึงจักนี้จักนะเพราะชีวิตมันบอดจ้าจักเข้าสู่ความตายเมื่อร่างกายเน่าแล้วก็ไปเผาไฟความดีอันใดอย่าได้รอไว้จงรีบใดกระทำอากุศลลากามจงได้ละเว้นศีลห้าเส้นจงได้รักษามนุษย์เทวดายอมสรรเสริญได้รับเชิญไปบ่ได้ขาดเป็นคนสุภาพอ่อนหวานจำสินกินตานไปใจใจกันว่าได้มรณะจะแม่บนนำป่าไปเกิดจานฟ้าลูดแดนสวรรค์กันว่าหมดบุญกรรมก็จักปานมาเกิดมีความสุขรื่นในเมืองคอนเมกุศลติดตัวไปและนาพี่น้องตั้งหลายเฮอจงรีบขวนขวายทำดีไปจัดใจหาสะเบียงข้าวห่อเอาไว้เอาไปตวยกินเมื่อไปลนการดับจิตหายสูญไปสู่ปรโลกไปแนบมีสมบัติอยู่ท่าดูตั้งกินได้ตานบ่ได้ต้องทรมานมีความทุกข์โศกเศร้ามีความสุขแต่แล้วด้วยอานิสงส์ผลบุญได้กำจอดนอนบ่มีหายสูญไปได้มูลาศรัทธานั้นใส่ได้แม่ทำบุญส่งแสอาการตานคาบส่งบนไปเฮอผู้ตายเพื่อหาความสุขสบายของเปิ้นมีบุญไปเพิ่มเติมแทงตวยตานดังนี้ตานเข้าไว้ในธรรมอย่างเมญาติเป็ดฝูหนึ่งมีความตกใจหาอันใดจักกินจักนุ่งบ่ได้พอกรรมไว้แต่ปางลางอาตินังลักกินของตาลตู้เจ้าเพชรผูกนี่เล่าเป็นแย่ของพัดเจ้าพิมพิสารได้ทรมานหลายกับหลายจาดปากเมื่อพระบาทสัพพัญโญพระพุทธเจ้าได้สะดุดเข้ามาสู่เยาของพัดเจ้าพิมพิสารองค์พรมท่านเจ้าก็ได้ถวายตานแก่พระพุทธเจ้าอาหารแล้วก็ลืมอุทิศส่วนบนกุศลไปหือญาติพี่น้องที่ได้ห่วมต้องกันมาเปโตเปเวตาเพศฟูนั้นนากบมาเวตานาลอกล่ำให้อยู่ที่ราชวากมาสำแดงหือหันปูนอัศจรรย์เป็นอันมากพระออกปากตัดถามพระพุทธเจ้าตรัสงามว่าเสียงคำลาร้องให้แต่บ่ได้หันถัวเสียงนากลัวล่ำลองในแห่งห้องเมืองหลวงเป็นเสียงอันยังและนาพระพุทธเจ้าออกเทศนาป่าเป็นเสียงเวทนาร้องให้แห่งเพศตั้งหลายที่เป็นเชื้อสายพี่น้องมีความทุกข์ห้อนบ่ได้กินยังโอตะกังวารังจงเฮตันทำบนเท
ตาแล้วหยาดแนมอุทิศไปหาเฮือทำจุมือจุวันทำบนอุดนนพระสังฆเจ้าเพศโผกหน้าเล่าจักได้แอบได้กินและนาขอมหาบดีท่านเจ้าจงหยาดแนมมาตานไปเฮือเขาตั้งหลายจุงกระทำตกแต่งเข้าป่าอาหารหือพานีดแล้วอุทิศส่วนบนกุศลถวายพระพุทธเจ้าทศพลนั้นเล่าก็ถวายปอนเป็นกรรมวายัตถวาลีวาหาอันวาทาลาคือสายฝนย่อมลงบ่ได้ขาดตกลงทีละหยาดก็ย่อมอาจเธอน้ำสามุสากกอนเต็มแสนประหลาดจึงไปทูลพระบาทสัทธาเป็นสันได้เจ้าเพชรมีกาญาบอกมีเสื้อผ้านุ่งขอพระจุงบอกใครเป็นสันได้จะอีว่าเพศฝูกนี้บาปแหนจัดก่อนนั่นแหนลักเอาวัฏสภาของป่อก้าและของพระสงฆ์จึงได้ทันลงวิบากกายกับจะเป็นเพศเป็นผีก็เลยมาร้องให้วังหน้าได้ใส่ผ้าของพระองค์จงตานสะบงจีวรไปฮือจุงไปซื้อเอาสังฆาซื้อวัฏฐาที่พระทรงใจแล้วอุทิศฮือเป็นตามพระเจ้าพิมพิสารก็ปฏิบัติตามพระพุทธองค์กล่าวว่าญาติกาพี่น้องท่านทั้งหลายจากได้รับส่วนบนกุศลแห่งตันที่ได้อุทิศไปหานั้นและนาตาจะมาเทวสานในที่สุดแห่งธรรมเทศนาส่วนอันวาญาติกาพี่น้องของพระเจ้าพิมพิสารที่เกิดไปเป็นเพศก็ลวดได้ป้นจากทุกขเวทเวตนาได้กับกายไปเกิดตาบุญสมปานแห่งตนก็มีในวาดนั้นและนาเนติตังขีงาสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุอนิสงส่งศพก็บังคมสมเรศสาเดชเอาละสัทธรรมสัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายอาตมาภาพก็ได้แสดงพระธรรมเทศนานะอานิสงส์ของการส่งศพอานิสงส์ก็คือว่าสิ่งที่เราจะได้รับก็คือผลตอบแทนที่เราได้รับจากการที่เราทั้งหลายไปทำบุญบานศพบานศักดิ์ที่หันตีนี้เนื้อตกออกใต้นะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เฮาตั้งทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติกันอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเฮาไปแล้วนะเฮาจะได้อะหยังพ่องนะ1สิ่งที่เฮาจะได้นั่นก็คือเฮาได้แสดงความมีน้ำจิตน้ำใจของเฮาที่มีต่อเปื้อนบ้านเนาะในตอนยังมีชีวิตอยู่นั้นศรัทธาญาติโยมเนาะคนเป็นก็ดีคนตายก็ดีอาจจะได้เกยเกี่ยวข้องได้เปิ่งปาอาศัยซึ่งกันและกันนะได้อูจากกันได้หักกันได้จังกันได้อิจฉาริษยากันได้ว่าหึงกันอย่างอันอย่างอีอีเนาะถ้าเฮาก็ไปขอคำมากรรมซึ่งกันและกันไปขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันมันก็จะเป่าเป็นเวรเป็นภัยอะไรอย่างต่อกันนะอย่างที่สองนะได้ความสามัคคีธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนนะเฮาไปอันนั้นก็ไปคนนั้นก็ไปอีพ่ออีแม่คนนี้ก็ไปนี่ก็เกิดความสามัคคีนะ
วันตกแต่งดาก็ไปช่วยกันดาอันนั้นอันนี้ช่วยเหลือเจ้าภาพเปิดสงเคราะห์เจ้าภาพเปิดนะก็เกิดความสามัคคีธรรมเกิดขึ้นในหมู่คณะชุมชนอย่างที่3เกิดวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมประเพณีที่เกิดในงานบุญศพศรัทธาญาติโยมนะบ่ว่าจะเป็นการตกแต่งดาผดับผาดาผาสก็ดีนะบ่ว่าจะเป็นการเตรียมครัวกรรมครัวเฮือนก็ดีนะของกินของทานอะไรอย่างต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพกาลเนาะซึ่งตั้งเจ้าเหนือเฮานะเปิ้นก็จะมาช่วยกันตกแต่งดามีครัวกรรมครัวเฮือนมีครัวกินครัวทานอะไรอย่างต่างๆนะมีการดาสตวงเต้าทั้งซึนเต้าทั้งซีนะมีการดาสตวงถอนเหรอมีคือขันตั้งถอนอะไรอย่างต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ศรัทธาญาติโยมเป็นวัฒนธรรมประเพณีติดสืบทอดกันมาจนถึงสมัยยุคปัจจุบันทำเมื่อเฮาท่านทั้งหลายได้หันวัฒนธรรมประเพณีอะไรอย่างต่างๆในงานทำบุญศพเนาะประการที่4ศรัทธาญาติโยมเฮาท่านทั้งหลายได้ซึมซับเอาน้ำธรรมคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะว่าในทุกคืนก็จะมีการสวดการเทศธรรมะธรรมโมธรรมะบรรยายธรรมะธรรมนองนะพระตุเจ้าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็สวดอภิธรรมเทศน้ำเทศธรรมถึงแม้ว่าบางตีบางตังก็จะเทศธรรมาลัยโพธิ์จะเทศธรรมหาวิบากจะเทศธรรมอนันต์อันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้พระธรรมเทศนาต่างๆเหล่านี้เป็นกุศโลบายจะฮือเฮาท่านทั้งหลายได้มีจิตใจที่มีความสงบถึงแม้ว่าเฮาฟังแล้วฟังแหมฟังแล้วฟังแหมนะก็มันจะเป็นการส่งเสริมจิตใจของเฮานั้นให้มีสมาธิให้มีความสงบจริงยิ่งขึ้นไปนะทำความดีแล้วทำความดีแหมทำความดีแล้วทำความดีแหมทำซ้ำๆซักๆกันหลายครั้งหลายเตื้อหลายคราวหลายสถานการณ์ความดีมันก็จะซึมซับเข้าไปสู่ในจิตใจของเฮาตัวเล็กตัวน้อยถึงแม้ว่าพระธรรมคำสอนจะเป็นผูกเดิมมลัยโพธิ์ผูกเดิมมหาวิบากผูกเติมกอดตามแต่ว่าคุณงามความดีที่เข้าสู่ในจิตในใจของศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละสถานที่ในแต่ละ